สวัสดีค่ะพบกับฟานะคะคลิปนี้ฟาจะมาพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆแบบนี้กันนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดริบบิ้นมาทั้งหมด4เส้นนะคะความยาว30เซนติเมตรนะคะทั้ง4เส้นเลยเนาะฟาใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะใช้ริบบิ้น2สีคือสีชมพูกับสีแดงแบบนี้นะคะใครมีแบบไหนก็สามารถนำมาใช้กันได้เลยเนาะจากนั้นนะคะเราก็นำริบบิ้นนะคะทั้ง4เส้นมาพับลงนะคะแบบนี้อันนี้ฟ้าพับมาไว้แล้วนะคะพับลงให้ได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวความยาวที่ฟ้าพับลงมาประมาณ10เซนติเมตรนะคะต่อไปเรามาขึ้นฐานสีกันนะคะโดยหยิบริบบิ้นนะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้ให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ข้างบนด้วยนะคะด้านยาวอยู่ข้างล่างแบบนี้ด้วยนะเราใช้แบบนี้กันทั้ง4เส้นเลยนะคะต่อไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่2ของเส้นที่1นะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่3เนาะของเส้นที่2นะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นเส้นที่1นะคะจากนั้นรวบเอาริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในช่องของริบบิ้นเส้นที่4พอได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะให้มันตึงให้มันแน่นให้มันกระชับได้ฐานสี่แบบนี้แล้วนะคะนำเหรียญที่เราเตรียมไว้เนาะมาวางตรงฐานตรงกลางแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะเก็บเหรียญนะคะโดยการพาดริบบิ้นเนาะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเป็นริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะฟ้าเริ่มจากเส้นด้านล่างนี้ก็พาดทับเหรียญขึ้นไปด้านบนนะคะต่อไปนะคะเส้นนี้พาดทับเหรียญเหมือนกันนะคะทับเส้นเมื่อกี้ที่เราทําด้วยนะคะเส้นแรกที่เราทําเนาะต่อไปนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนก็พาดทับเหรียญลงมาด้านล่างนะคะทับเส้นนี้ที่เราทําด้วยนะคะต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บนะคะสอดเก็บเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะเข้าไปในช่องตรงนี้เลยเมื่อสอดได้แล้วเราก็ดึงพอดึงแล้วเราก็กดริบบิ้นลงนะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้นได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้กันฝั่งนี้เราก็จะยังคงทําริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าขึ้นมาหนึ่งเส้นสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแล้วดึงจากนั้นกลับมากดริบบิ้นตรงนี้ลงนะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้นนั่นเองเส้นถัดมาเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะเราทําเหมือนเดิมทั้ง4เส้นเลยนะคะริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้หยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะต่อไปบิดริบบิ้นไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้เราจะบิดริบบิ้นไปด้านหลัง2รอบนะคะทีนี้เราก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะช่องที่อยู่ด้านข้างเส้นของตัวมันเนาะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแล้วเราก็ดึงนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นถัดมาเราทําเหมือนเดิมหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะจากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านข้างเส้นของตัวมันนะคะสอดเข้าไปได้แล้วดึงนะคะค่อยๆดึงเวลาดึงจัดระเบียบตรงมุมตรงนี้ด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะถัดมาเลยหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นไปด้านหลังเนาะจากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องด้านข้างนะคะสอดแล้วดึงนะคะเวลาดึงจัดระเบียบตรงมุมด้วยนะคะเส้นต่อมาหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วบิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องด้านข้างได้เลยนะคะสอดเข้าไปได้แล้วเราก็ดึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้ครบทั้ง4มุมแล้วเนาะนี่นะคะได้ครบทั้ง4มุมแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะนี่มันอยู่ฝั่งนี้นะคะมันอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเราก็พาดริบบิ้นมาฝั่งขวานะคะแบบนี้จากนั้นนะคะม้วนริบบิ้นกลับเข้ามานะคะม้วนริบบิ้นกลับเข้ามาให้มันได้ลักษณะไขว้กันแบบนี้พอได้ลักษณะไขว้กันแล้วสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะ
ช่องที่ปลายของริบบิ้นชี้ลงนะคะนี่มันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยสอดเข้าไปนะคะเมื่อสอดเข้าไปได้แล้วมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงเนาะเวลาที่ดึงเราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเส้นต่อมาเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะมันอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้เนาะเราก็พาดมันมาฝั่งขวาจากนั้นนะคะม้วนมันกลับเข้ามาให้ได้ลักษณะไขว้กันแบบนี้แล้วสอดปลายของลิปบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะในช่องที่ปลายของลิปบิ้นชี้อยู่นะคะแบบนี้เนาะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะเวลาดึงเราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะถัดมาเลยนะคะเส้นสีชมพูกันบ้างนะคะหยิบลิปบิ้นขึ้นมาพาดลิปบิ้นมาฝั่งขวามือม้วนปลายของลิปบิ้นกลับเข้ามานะคะแล้วสอดปลายของลิปบิ้นเข้าไปในช่องที่ปลายของลิปบิ้นมันชี้อยู่แบบนี้นะคะชี้ลงด้านล่างเนาะเราก็สอดเข้าไปตรงนี้ลงมาด้านล่างนะคะมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้เนาะเราก็ค่อยๆดึงนะคะเวลาที่เราดึงเราอย่าลืมจัดระเบียบมันไปด้วยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วหยิบลิปบิ้นขึ้นมานะคะพาดลิปบิ้นมาฝั่งขวามือเนาะม้วนลิปบิ้นกลับเข้ามานะคะได้ลักษณะไขว้กันสอดปลายของลิปบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้เลยนะคะสอดได้แล้วดึงเวลาดึงก็ค่อยๆดึงจัดระเบียบมันไปด้วยนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ใช้กรรไกรนะคะมาตัดลิปบิ้นส่วนที่เกินออกนะคะโดยการตัดเฉียงนะคะเราจะตัดเส้นสีชมพูออกนะคะโดยการตัดเฉียงเข้าหาเส้นสีแดงนะคะเราจะใช้เส้นสีแดงนะคะเป็นเส้นหลักนะคะให้เราดูความยาวนะคะเวลาที่เราตัดเนาะเราก็จะตัดความยาวกับประมาณกับขนาดให้เท่ากับเส้นสีแดงแบบนี้นะคะถัดมาเราก็ใช้เส้นสีแดงเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปเส้นสีชมพูนะคะเราดูเส้นสีชมพูเราตัดเส้นสีแดงให้เท่ากับเส้นสีชมพูนะคะคือเราตัดให้เท่ากับเส้นที่สั้นกว่านั่นเองนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆในคลิปนี้ของเรานะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามนั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ